ริ่มรู้จักกีตาร์ได้ยังไงครับตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนอายุ13ครับเราก็อยากจะเล่นแต่ไม่มีกีตาร์ก็ไปขโมยเพื่อนมาเดี๋ยวฟังก่อนนักดนตรีไม่ใช่วิชาชีพไปหาเพื่อนครับบอกว่าอยากจะเล่นกีตาร์เนี่ยตอนอายุ13แล้วตอนนั้นก็เพื่อนก็ให้หยิบยืมกีตาร์อย่างเงี้ยเหรอคะเพื่อนเขาสอนขอนแรกให้ก่อนครับยังไงขอนอะไรฮะขอด C แน่นอนกีตาร์ต้องขอด C แน่นอนแต่ว่าเล่นไม่เป็นขอด C เล่นไม่เป็นเหรอครับทำไมฮะไม่เคยจับกีตาร์ครับแล้วก็พอสอนแล้วแบบเลยคิดว่าชาตินี้นะครับตอนที่เขาสอนนะครับชาตินี้คงเล่นกีตาร์ไม่เป็นเหรอคะเพราะอะไรคะตอนนั้นคือขอดยากมากมันจับอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบมันต้อง6เส้นอ่ะอะไรที่ทำให้ทำต่อคะคือตอนนั้นอะไปมุมาทะบ้านเป็นขายยาไทยอะครับเราก็นั่งดีดใต้ต้นจะปีมั่งจำปามั่งอะไรอยู่ถึงเช้าครับเป็นอย่างนี้บ่อยๆฝึกจนกระทั่งเป็นหนึ่งปีเต็มๆกีตาร์ปืนเนี่ยมันมาตอนไหนฮะนั่นนะสิคะเนื่องด้วยการนอนไม่หลับครับแล้วพี่เป็นคนที่ชอบคิดไงว่าเอ๊สมมติเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็มโนภาพว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นคอกีตาร์มันน่าจะเป็นเอ๊ะนี่เป็นด้ามครับก็เลยเริ่มทำตัวแรกขึ้นมาทำเองเลยอ่ะฮะให้ลุงสมหมายเมื่อก่อนมีลุงสมหมายอยู่คนเป็นคนที่ทำกีตาร์แล้วก็ตัวครับรู้จักมือกองคาราบาวไหมครับชื่อโก้อ่ะพี่โก้ให้โก้เลื่อยตัวให้ครับอันนั้นคือตัวแรกแต่ตอนนั้นยังไม่ 100% ครับฮะยังเล่นไม่กีตาร์ยังไม่สมบูรณ์แบบแสดงว่าในช่วงชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นถึงวันนี้ไม่เคยห่างหายจากกีตาร์เลยเหรอคะเป็นเหมือนเพื่อนครับเป็นเหมือนเพื่อนเคยห่างกีตาร์นานสุดกี่วันตอนนั่งเครื่องบินไปอเมริกาพวกเขาไม่ให้ถือไงแค่นั้นเหรอครับใช่ครับWe'll be right back.
ชยะครับที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทูปิจิว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ